สวัสดีค่ะ Good morning เช้านี้แนนไหนจะพามาใช้ว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ปลูกเองค่ะที่อังกฤษปลูกได้ประมาณเท่านี้เลยค่ะแนนไหนก็จะใช้ทาหน้าทุกเช้าเป็นครีมรองพื้นก่อนออกจากบ้านแล้วก็ก่อนนอนด้วยค่ะก็เด็ดแบบนี้ค่ะเด็ดจากด้านบนลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช้วันละนิดอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็บีบเอายางมันนะคะบีบกดเอายางออก Get the gel out from here. I use for my face every day, morning and evening, before I go out and then before bed. เป็นครีมรองพื้นได้ดีเลยค่ะนี่ค่ะยางเหนียวแบบนี้ยิ่งดีแล้วก็นวดบนใบหน้าเลยเลยค่ะนวดจนแห้งนะคะเป็นการนวดหน้าบำรุงหน้าไปในตัวด้วยนะคะนี่ค่ะนวดไปเรื่อยๆทำอย่างนี้เรื่อยๆค่ะแนนแหน่งใส่มากแต่อายุ14ใส่อีหยังก็บ่แพ้ค่ะใช้อะไรก็ไม่เคยแพ้แล้วก็ประหยัดดีแล้วก็เป็นแบบออร์แกนิกไร้สารพิษเลยค่ะสดๆจากต้นเลยค่ะลองทำดูนะคะเนี่ยค่ะถ้ามันเหลือติดใบถ้ายิ่งเป็นยางเหนียวๆแบบนี้ยิ่งดีเลยค่ะก็นวดจนแห้งค่ะนวดจนแห้งพอมันแห้งหน้าเราก็จะเริ่มตึงขึ้นเลยค่ะก็จะสัมผัสได้เลยค่ะตึงแล้วก็นวลเลยค่ะเนียนนวลเนียนค่ะทำอย่างนี้ทุกวันเป็นครีมกันแดดได้อย่างดีเลยค่ะพอมันแห้งเราก็เติมด้วยโลชั่นที่เราใช้ประจำอยู่แล้วเพื่อความชุ่มชื้นนะคะนะคะชุ่มชื้นให้มันหนาชุ่มชื้นโลชั่นตบนวดต่อให้มันแห้งจ้านวดให้แห้งอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะพอมันแห้งหน้าเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันกระชับตึงขึ้นนะคะนะคะมันก็จะมียางมันจะเป็นเส้นเล็กๆติดแล้วก็ลูบๆออกก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะพอมันตึงแห้งแล้วเราก็ตบด้วยแป้งรองพื้นได้เลยค่ะแต่งหน้าทาปากอะไรของเราได้ตามปกติเลยค่ะนะลองใช้ดูนะคะเพราะว่าแนนแหน่งใช้ว่านหางจระเข้มาตั้งแต่อายุ14ไม่เคยมีฝ้าเลยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบอาบแดดด้วยค่ะอันนี้ก็เอามาฝากแนนแหน่งเอามาฝากเล็กๆนะคะอะไรที่เราหาใช้ได้ตามในสวนในบ้านอะไรของเราเองค่ะใครสนใจก็ลองใช้ดูนะคะบางคนแรกๆก็อาจจะแพ้นิดนึงค่ะมันก็จะมีอาการคันจิบๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอมันแห้งแล้วมันก็จะตึงหน้าตึงแล้วก็นวลลองทำดูค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ดีด้วยค่ะมันเป็นแบบสดๆจากต้นเลยนะคะลองทำดูนะคะเช้านี้แนนหนิงหนิงก็เอามาฝากแค่นี้ละค่ะ I must go today and try to use the aloe vera from the face plants.As your convenience วันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะดูแลสุขภาพนะคะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย